ลาเจทราเวลเลอร์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเต้อยู่ที่เกาะมุกนะคะเกาะมุกมุกเฉยๆแหละแต่ไม่มีนะเกาะมุกนะหรือว่า Pearl Island ของ Grand Travel นะคะด้านนี้นะจะเป็น อีกด้านหนึ่งของเกาะมุกนะคะเรียกว่า Honey หรือที่รักนี่แหละค่ะ Honey Bay นะ Honey Bay Honey Bay เดินตามเต้มานะครับก็อย่างโปรแกรมเนี่ยพอเต้จะหลุดก็อย่างโปรแกรมนะครับก็จะมีดำน้ำ3จุดดำน้ำ3จุดแล้วก็จะแวะมาที่หาดฮันนี่เบย์นี่คือจะมาทานข้าวนะตามเต้มาตามเต้มาจะเป็นตรงนี้จะเป็นบริเวณทานข้าวนะแล้วก็จะมีที่พักนะ Hello how are you Hi มิงกะลาปามิงกะลาปานะนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มากับแฟนนะก็จะมีอาหารนะครับอาหารของแฟนก็จะเป็นกุ้ง sorry เป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นลูกชิ้นนะมีไข่พะโล้ด้วยมีโอ้โหหลายอย่างทานจนอิ่มนะแล้วก็มีน้ำอัดลมแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะไว้บริการฮะขอบคุณค่ะเจสุเตเดซีอะไรนะแดจแดเลยนะเจสุเตถูกแล้วนะเจสุเตเดปาเดโอ้แล้วรู้จริงนะก็เป็นน้องกุ๊กกับพี่เล้งนะน้องกุ๊กกับพี่เล้งกับพี่เล้งก็เป็นเพื่อนร่วมทริปของเรานะคะใจมากที่ได้มาทริปนี้ VIP มากค่ะ Private มากเลยสวยด้วยบริการก็ดีเที่ยวย้อนสอนแนะนำให้มาแนะนำให้มาอย่าตามได้มาเลยครับนี่โถเขามีแคมีเรือแคนูมีเรือขยักให้พายด้วยนะครับโอเวอร์ไนท์ได้ไหมเร็วๆนี้ลาเต้จะพามาโอเวอร์ไนท์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแยกผู้หญิงแยกผู้ชายนะคะสุขาแล้วก็อาบน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับไกด์ตัวพ่อของ Grand Travel นะครับไกด์ตัวพ่อก็คือพี่ตาสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับเดี๋ยวได้รบกวนพี่ตาอธิบายเกาะมุกนิดนึงไม่เกิน1นาทีครับครับเกาะมุกนี่ตอนแรกเราตั้งใจนะครับว่าจะพัฒนาแค่เป็นที่สถานที่พักเพื่อพาลูกค้ามาทานอาหารตรงนี้สักนิดนึงแต่พอเริ่มประชุมกันว่าควรจะทำยังไงดีทำไปทำมาแบบมันชักเริ่มอลังการ อลังการมากก็เลยตอนแรกว่าจะทำเป็นเต็นท์เล็กๆนะครับเป็นซุ้มเล็กๆแต่ทำไปทำมาอลังการมากจนอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับว่ามันประมาณสักขนาดไหนแต่ถ้าถามว่าผลตอบรับดีไหมผมว่าโอเคนะโอเคค่ะใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็อื้อรักเลยก็เรียกว่าหลงรักเลยจริงๆแล้วเนี่ยแบบว่าถ้าใครจะมาเนี่ยเหมาลำได้เนาะแบบเหมาลำมานอนโอเวอร์ไนท์เฉพาะแบบกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีรู้สึกเหมือนจะมีบาร์คล้ายๆฟูลมูนเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะได้เลยครับตอนนี้ของแกรนเนี่ยมีเกาะหัวใจมรกตเป็นเดย์ทริปนะตาฟุกแล้วก็ฮอชูหรือเกือกม้าเนี่ยทั้งเดย์ทริปแล้วก็โอเวอร์ไนท์และล่าสุดนี่คือเกาะมุกด้วยนะแต่ว่าเกาะมุกเนี่ยออกทุกวันอะไรบ้างครับจะมีวันพุธนะครับศุกร์แล้วก็อาทิตย์หนึ่งเราจะออก3วันยัง3วันอยู่ยังไม่มีโอเวอร์ไนท์ครับใช่ยังไม่มีโอเวอร์ไนท์แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาโอเวอร์ไนท์ก็เหมาลำมาได้เหมาลำนะเหมาลำขอบพระคุณมิตามากครับขอบพระคุณมิตานะครับนี่ก็เป็นเนี่ยแหละบรรยากาศถึงตรงนู้นเลยนี่เธอเขามีแบบนี้นะจนถึงนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูมาน้ำโอ๊ตมีห้องอาบน้ำตรงนี้ไว้เก็บผ้าใช่ไหมคะแบบชาวเวอร์แบบว่าธรรมชาติอีกเกาะเรือขยักโอ้ยมีเปลชายหาดเนี่ยหน้าหาดก็ยาวประมาณสักเกือบ200เมตรเนาะประมาณเกือบ200เมตรนี่มาดูกี่นาทีแล้วคะตากล้อง4นาทีครับผม4นาทีเอาไม่เกินจริงตายเนี่ยตายเธอคิดดูนี่เหยียบเดินไปเหยียบแล้วก็ลงเป็นบุ๋มเลยแต่เนื่องจากเราอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักเต้ก็ได้นะครับบรรยากาศดีนะวันนี้บรรยากาศอากาศดีมากรู้สึกว่าโชคดีนะเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกวันเป็นนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะเจออากาศดีแบบนี้นะคะเขาก็มีเปลให้นอนด้วยนะมีเปลมีอะไรให้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวเต้ก็หลังจากที่ทานข้าวเสร็จเนี่ยเต้ก็ว่าเต้จะนอนสักแป๊บนึงแหละเห็นไหมเนี่ยมาอยู่ละนอนไม่ทันกี่วันนะน้ำหนักขึ้นนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเต้ขอนอนพักผ่อนดีกว่าและเดี๋ยวเราตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยไปดำน้ำอีก3จุดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใต้น้ำนะคะลาเจทราเวลเลอร์สวัสดีค่ะเจอกันตอนบ่ายครับ